สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ DIY เจ้าหญิงแอนนากันนะคะช่วงนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์ของเจ้าหญิงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยจ้าเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ก่อนตามแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะเดี๋ยวเราประกอบหัวกับลำตัวก่อนนะคะนี่ค่ะเอาแผ่นหน้าและแผ่นหลังมาประกอบกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าอกและลำตัวนะคะแปะตามอักษรที่บอกเลยค่ะมาถึงส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะประกอบแขนนะคะเข้ากับลำตัวได้แล้วค่ะแขนสองข้างนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบกระโปรงเข้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนกระโปรงนะคะเดี๋ยวเราจะทากาวแล้วพับตามรอยพับเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเจ้าหญิงแอนนาค่ะEP ต่อไปอยากให้ทำเจ้าหญิงอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวจะมีแพทเทิร์นให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย